และในสัปดาห์นี้นะคะดิฉันก็ได้รับเกียรติจากคุณชนินวานิชวงค่ะ CEO บริษัท Habitat 5จำกัดนะคะเจ้าของโครงการ Cross to Vibe พัทยาซีเฟียค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสัปดาห์นี้นะคะก็อยากจะเรียนถามคุณชนินต่อนะคะเรื่องเกี่ยวกับโครงการ Cross to Vibe พัทยาซีเฟียค่ะก่อนอื่นนะคะคุณชนินเห็นภาพศักยภาพอะไรของพัทยาหรือเปล่าคะถึงจะเลือกสร้างโครงการที่นี่ค่ะนะครับก็ผมเรียนว่าจริงๆแล้วทางผมเองก็เป็นนักลงทุนที่ลงทุนมาเกือบ10ปีแล้วนะฮะทีนี้ผมเองก็มองว่าพัทยาเนี่ยเป็นเมืองที่มีการขยายตัวค่อนข้างเยอะนะเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวอันดับ1แล้วก็เป็นเมืองชายทะเลที่อยู่ใกล้กรุงเทพนะฮะมากที่สุดนะฮะนอกเหนือไปจากโลเคชั่นที่ใกล้พัทยาใกล้ตัวเมืองกรุงเทพแล้วเนี่ยในโซนของนาจอมเทียนพัทยาเนี่ยก็เป็นโซนที่มีศักยภาพในการเติบโตมากนะฮะแล้วก็เป็นโซนเดียวในเมืองพัทยาเนี่ยที่ยังมีหาดที่มีความเป็นธรรมชาติมีความบริสุทธิ์มีความสวยงามอยู่นะครับในแง่ของอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นสนามบินอุตภาวนะฮะซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากโลเคชั่นของเราเพียงแค่20นาทีนะฮะซึ่งในปีหน้าเนี่ยสนามบินก็มีการขยาย passenger terminal สามารถรองรับนักท่องเที่ยวเนี่ยได้มากกว่า3ล้านคนแล้วก็รองรับไฟที่มาจากหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นซิดนีย์มาเลเซียนะฮะจีนหรือว่าฮ่องกงนะฮะทางด่วนใหม่มอเตอร์เวย์เนี่ยก็จะเชื่อมนะฮะจากกรุงเทพมาออกที่นาจอมเทียนโดยตรงนะฮะรถไฟฟ้าความเร็วสูงอะไรต่างๆนะครับซึ่งอินฟราสตรักเจอร์ในอนาคตเนี่ยก็จะเข้ามาในโซนนี้ทั้งหมดนะฮะในระยะไม่เกิน 2-3 ปีเนี่ยในโซนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยในแง่ของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยก็จะมาอยู่ในโซนของนาจอมเทียนทั้งหมดนะฮะไม่ว่าสวนน้ำกระตูนเน็ตเวิร์กซึ่งเปิดให้บริการแล้วในปีที่แล้วนะครับในอีก1หรือ2ปีข้างหน้าเนี่ยก็จะมีสวนน้ำรามายณะนะฮะสวนน้ำนุสาสิรินะฮะแล้วก็มีโปรเจกต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Grand Kingdom หรือว่าคอมเพล็กซ์ต่างๆเนี่ยก็อยู่ในช่วงของโซนนาจอมเทียนทั้งหมดนะฮะซึ่งเราเลยมองว่าทั้งหมดเนี่ยเราเลยมองเห็นศักยภาพในการเติบโตของโลเคชั่นตรงนี้นะครับแล้วก็อยากให้คุณเชนนะคะช่วยพูดถึงหน่อยนะคะว่าผู้ที่ซื้อโครงการห้องชุดนะคะหรือว่าผู้ที่เข้าร่วมโครงการ Rental Management Program เนี่ยจะได้รับสิทธิพิเศษอะไรบ้างคะผลประโยชน์แล้วก็บริการอะไรพิเศษจาก Cross to บ้างคะนะครับสำหรับผู้ที่ซื้อห้องชุด Cross to Vibe พัทยาซีเฟียเนี่ยจะสามารถได้รับ Rental นะฮะอยู่ที่ 7% เนี่ยเป็นระยะเวลา5ปีด้วยกันนะครับซึ่งทางโครงการเราเนี่ยจะทำสัญญาเช่า5ปีให้กับผู้ซื้อเลยนะฮะแล้วก็จะมีการจ่ายค่าเช่าให้เนี่ยทุกเดือนนะเป็นเวลาทั้งหมด5ปีติดด้วยกันนะครับนอกเหนือไปจากลงทุนที่ได้ 7% แล้วเนี่ยนะครับผู้ซื้อยังได้รับสิทธิ์ในการเข้าพักได้ถึง7วันต่อปีด้วยนะฮะนอกเหนือจากที่พักในพัทยาแล้วเนี่ยนะฮะผู้ซื้อยังสามารถที่จะเข้าพักที่พักในเครือต่างๆของ Cross to ได้ทั่วโลกนะฮะในเมืองไทยแล้วก็รวมถึงออสเตรเลียนะฮะอินโดนีเซียแล้วก็อีกหลายประเทศที่จะตามมานะฮะครับค่ะแล้วคุณเชนคะคุณเชนคาดว่าจะปิดการขายของโครงการ Cross to Vibe พัทยาซีเฟียได้เมื่อไหร่คะนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยเราได้เริ่มมีการเปิดการขายพรีเซลแล้วนะฮะก็ในเวลา 1-2 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรามียอดขายไปกว่า 60% แล้วนะฮะและด้วยจำนวนห้องที่มีจำกัดทั้งหมดเพียงแค่65ยูนิตนะฮะปัจจุบันเนี่ยเราเหลือประมาณ20กว่ายูนิตเชื่อว่าไม่เกิน 2-3 เดือนเนี่ยเราจะสามารถที่ปิดโครงการนี้ได้นะครับก็ฝากท่านผู้ชมไว้ว่าโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสพิเศษนะฮะก็ยังมีห้องชุดดีๆเหลืออยู่นะครับค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้คุณเชนช่วยฝากอะไรถึงท่านผู้ชมหน่อยได้ไหมคะนะครับก็ปัจจุบันโครงการ Cross to Vibe พัทยาซีเฟียเนี่ยเราก็เริ่มเปิดการขายนะฮะเรามีห้องตัวอย่างมีเซลส์ออฟฟิศเนี่ยเปิดแล้วที่ซอยนาจอมเทียน32นะฮะซึ่งขับเลยจาก Ambassador ขึ้นมาประมาณ 1-2 กิโลนะครับแล้วก็เราเปิดทุกวันนะฮะตั้งแต่ช่วง9โมงเช้าถึง6โมงเย็นแล้วก็ในช่วงพรีเซลนี้เนี่ยเรามีโปรโมชั่นพิเศษนะฮะเรามีส่วนลดตั้งแต่ 200,000 บาทจนถึง 300,000 บาทให้กับนักลงทุนทุกท่านที่สนใจด้วยนะครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ชมสำหรับรายละเอียดโครงการ Cross to Vibe พัทยาซีเฟียซึ่งเรานำเสนอในวันนี้นะคะแต่ว่ายังไม่หมดเท่านี้นะคะสัปดาห์หน้านะคะคุณเชนก็ยังคงอยู่กับเราค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณชนินทร์วานิชวงศ์ค่ะCEO บริษัท Habitat 5จำกัดนะคะเจ้าของโครงการ Cross to Vibe พัทยาซีเฟียค่ะขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณครับ